นำพูดถึงเรื่องนะครับทางรัฐสภานะครับคุณประธานชวนครับมีการนำคณะผู้บริหารครับทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลครับวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9ครับที่รัฐสภาในวันนี้นะครับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมโดยมีนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธีด้วยโดยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมีพระสงฆ์จำนวน10รูปนำโดยพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนประธานมูลนิธิสหชาติจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาปฏิบัติศาสนกิจนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจขณะเดียวกันในที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เช่นเดียวกับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลข้าราชการตำรวจทุกชั้นยศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของนายหลวงรัชกาลที่9ณลานอเนกประสงค์บชน.พร้อมกับวางพวงมาลาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณศาลาประดิษฐานพระบรมรูปอนุสาวรีย์รัชกาลที่9